4 สส. 9 ไกลลาออกกรรมทะแลนบริดจ์โวยเร่งรัดอนุมัติรายงานลั่นไม่ขอเป็นตรายาง4 สส. 9 ไกลลาออกกมท.แลนบริดจ์โวยเร่งรัดอนุมัติรายงานศึกษาทั้งที่ข้อมูลมีปัญหาด้านสิริกัญญาลั่นไม่ขอเป็นตรายางเมื่อวันที่12มกราคม2567ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อนายจุลพงษ์อยู่เกตส.ส.บัญชีรายชื่อนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลและรองศาสตราจารย์สมพงษ์สิริโสพลสินในฐานะคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ในสัดส่วนพรรคก้าวไกลแถลงภายหลังการประชุมกมท.โครงการแลนบริดจ์โดยนายจุลพงษ์กล่าวว่าส.ส.พรรคก้าวไกลที่เป็นกมท.โครงการแลนบริดจ์ได้ทักท้วงถึงความไม่สมบูรณ์ของรายงานและความจำเป็นที่กมท.ต้องได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนข.กระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบศึกษาโครงการก่อนที่กมท.จะพิจารณาอนุมัติรายงานผลการศึกษาได้เช่นคำถามเรื่องท่อส่งน้ำมันที่ไม่มีความชัดเจนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาสภาพแวดล้อมซึ่งอาจขัดกับมติคณะรัฐมนตรีที่เคยมีมาก่อนหน้านี้และเรื่องความน่าเชื่อถือในการประเมินความต้องการของบริษัทเดินเรือที่จะมาใช้โครงการแลนบริดจ์เรื่องการประเมินสินค้าที่จะมาใช้โครงการซึ่งตนมองว่ามีความเกินจริงรวมถึงเรื่องการประเมินความแออัดของการเดินเรือในช่องแคบมะละกาและท่าเรือสิงคโปร์ก็ยังมีข้อสงสัยมากในกรณีการประหยัดต้นทุนการขนส่งเมื่อเทียบกับการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาก็ยังไม่ชัดเจนรวมทั้งไม่สามารถให้ตัวเลขทางการเงินที่สมเหตุผลในการคำนวณผลตอบแทนทางการเงินและทางเศรษฐกิจได้นอกจากนี้บทสรุปของรายงานการศึกษาโครงการที่สนข.เคยทำยังขัดแย้งกับบทสรุปของรายงานการศึกษาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.ที่ได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำการศึกษามีผลสรุปว่าโครงการแลนบริดจ์ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในขณะที่ผลการศึกษาของโครงการผลตอบแทนการลงทุนสูงถึง 17% อาจทำให้นายกรัฐมนตรีสื่อข้อมูลผิดกับนักลงทุนต่างประเทศในระยะ 2-3 ปีนี้รัฐบาลได้ใช้งบประมาณถึงกว่า68ล้านบาทในการศึกษาแต่จนถึงวันนี้โครงการก็ยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นวันนี้กมท.จากพรรคก้าวไกลทั้งหมด4คนจึงขอถอนตัวและลาออกจากกมท.ดังกล่าวโดยให้มีผลทันทีประกอบด้วยตนนางสาวสิริกัญญานายสุพนัทและนายประเสริฐพงษ์ สอนนุวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนายจุลพงษ์กล่าวด้านนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าในการประชุมได้มีการซักถามค้างอยู่จากวันที่22ธันวาคม2566กับทางสนข.และที่ปรึกษาที่จัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งยังคงถกเถียงกันในหลายประเด็นเพื่อจะได้ข้อสรุปว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรและโครงการนี้จะมีความคุ้มค่ามากแค่ไหนวันนี้ทางผู้ชี้แจงตอบคำถามไปได้คำถามเดียวคือกรณีสินค้าเทกองทางประธานกมท.ก็สั่งปิดประชุมเรื่องนี้ตนมองว่ามีปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วที่บอกไว้ชัดเจนว่าจะต้องให้ทางหน่วยงานตอบคำถามจนสิ้นสงสัยแต่วันนี้กลายเป็นว่าเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาตัวรายงานซึ่งหมายความว่าเป็นครั้งสุดท้ายทั้งที่คำตอบหลายข้อยังไม่ครบถ้วนตนได้ร้องขอให้เชิญหน่วยงานเช่นสนข.
แต่ประธานก็ไม่ได้เชิญกลับพยายามลงมติเพื่อรับรองตัวรายงานจึงเป็นเหตุให้พรรคก้าวไกลขอไม่เป็นตรายางในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติตัวรายงานฉบับนี้เนื่องจากยังไม่มีการส่งข้อมูลมาให้พิจารณาและยังไม่มีการขอขยายอายุของกมท.ชุดนี้ออกไปเพื่อให้มีการพิจารณาอย่างต่อเนื่องนางสาวสิริกัญญากล่าวด้านรองศาสตราจารย์สมพงษ์กล่าวว่าข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญคือข้อมูลสินค้าถ่ายลำ Transshipment ซึ่งก็คือสินค้าต่างประเทศเพราะความคุ้มค่าของโครงการนี้เป้าหมายหลักคือสินค้าถ่ายลำประมาณ 78% เป้าหมายที่2คือการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ซึ่งเราเห็นด้วยว่าต้องทำและเร่งทำแต่ด้วยประมาณการเช่นนี้เท่ากับชะตากรรมของโครงการนี้ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ของปริมาณสินค้าถ่ายลำที่จนถึงตอนนี้ยังขาดความชัดเจนว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีโอกาสเข้ามาชี้แจงขณะที่นายสุพนัทกล่าวว่าเจตนารมณ์หลักของเราทุกคนคือหาคำตอบให้พี่น้องประชาชนว่าจริงๆแล้วโครงการแลนบริดจ์จะกำไรหรือขาดทุนจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยได้หรือไม่แต่สิ่งที่พยายามทำร่วม90วันยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมรายงานของสสช.จึงแตกต่างจากรายงานของสนค.และข้อมูลหลายอย่างที่อยู่ในรายงานที่มีการลงมติเห็นชอบก็ยังใช้ข้อมูลของสนค.เกือบทั้งหมดโดยไม่มีเหตุผลว่าทำไมถึงตัดข้อมูลของสสช.ทิ้งในฐานะกมท.ซึ่งเป็นผู้ศึกษาเราไม่ควรเลือกว่าจะหยิบหรือไม่หยิบข้อมูลไหนมาใช้เพราะหน้าที่ของเราคือนำข้อมูลทั้งหมดใส่ในรายงานอย่างรอบด้านแต่ผลสรุปที่ออกมาอาจเรียกได้ว่าเป็นการแทงหวยว่าเราหยิบข้อมูลของสนค.เป็นตัวตั้งเมื่อเป็นแบบนี้เชื่อว่าจะสร้างความเสียหายแก่ประเทศเพราะเรากำลังนำข้อมูลด้านเดียวจากหน่วยงานราชการไปขายต่างประเทศถ้าต่างประเทศย้อนกลับมาว่าศึกษาแล้วไม่คุ้มทุนนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพในการศึกษาทำวิจัยของรัฐบาลไทยแย่หรือไม่หรือรัฐบาลไทยกำลังไปหลอกให้ต่างชาติมาลงทุนนี่เป็นเหตุผลว่าถ้ารายงานออกมาเป็นแบบนี้เราใช้กลโกบมท.หรือสภาเป็นตรายางจะสร้างความเสียหายต่อผมในฐานะผู้ศึกษาและเสียหายต่อรัฐสภารวมถึงผู้ที่นำข้อมูลเหล่านี้ไปอ้างอิงเพื่อเชื้อเชิญต่างประเทศมาลงทุนนายสุพนัทกล่าวนายสุพนัทกล่าวว่ายืนยันว่าเราไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้แต่หน้าที่ของกมท.ในรอบนี้คือศึกษาเฉพาะตัวโครงการแลนบริดจ์ถ้าโครงการจะขาดทุนแต่สร้างผลประโยชน์ให้เศรษฐกิจภาคใต้ในอนาคตรัฐบาลก็ต้องชี้แจงว่าทำอย่างไรแต่ณเวลานี้ข้อมูลตัวเลขที่ตนขอไปตั้งแต่วันแรกก็ยังไม่ได้รับหน่วยงานสสช.กับสนค.ก็ยังไม่มีการคุยกัน เพจดังเลยอาจารย์แมนลั่นระดับตำนานทำกันดีใจออกโหนกระแสติ่งอวยแห่ชื่นชมทุกวันนี้อะไรคือดีอะไรคือชั่วสับสนไปหมดเพจดังเลยอาจารย์แมนโพสต์ดีใจได้ไปออกโหนกระแสระดับตำนานเขาทำกันคลิปไหนก็ดังติ่งอวยแห่ชื่นชมจากกรณีกระแสร้อนแรงจากคลิปนะดากทองของอาจารย์แมนล่าสุดวันนี้วันที่12มกราคม67รายการโหนกระแสเชิญอาจารย์แมนไปออกรายการโดยอาจารย์แมนโพสต์รัวๆดีใจด้วยว่าพรุ่งนี้9นาฬิกาที่หนุ่มเอารถมารับเจอกันโหนกระแสคราฟไปให้สุด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 ถ่ายคลิปไหนก็ดังทั้งปลายปีต้นปีเอาไปกันให้สุดระดับตำนานเขาทำกันเป็นต้นทั้งนี้มีคอมเมนต์จำนวนไม่น้อยมาเชียร์กันรัวรัวอาทิปังมากดาราท่านหนึ่งเป็นกำลังใจสู้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 เดินหน้าต่อครับปังมากครับโอกาสมาแล้วเอาให้สุดสุด
ปังมากครับพี่แมนเป็นต้นด้านเพจอีกี้ขยี้ข่าวอีกี้ขยี้แหนโพสต์สเตตัสรู้สึกเศร้าพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้รอชมที่โหนกระแสดูเจเขาดีใจมากมายที่ได้ไปออกประเด็นคือมีติ่งมีคนอวยด้วยนะปลกูเริ่มงงแล้วว่าทุกวันนี้อะไรคือดีอะไรคือชั่วสับสนไปหมดพฤติกรรมแย่ๆกลายเป็นไปดันกันไปให้ข้าไปแห่ชื่นชมและตามเข้าไปติดตามกัน